วัสดีค่ะพบกับยุ้ยคุยครบเครื่องเรื่องอสังหาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะพี่ก็มาที่ตึกนึงนะคะเพื่อที่จะมาไลฟ์สดนะคะสัมมนาไลฟ์สไตล์อินเวสเมนต์นะคะซึ่งหัวข้อนี้ค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าสร้างเงินหลักล้านนะคะด้วยงบหลักพันสไตล์มนุษย์เงินเดือนค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเนื้อหาสัมมนาจะเป็นยังไงติดตามชมค่ะค่ะและตอนนี้นะคะพีก็อยู่ที่บริษัทซิสตาร์กรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นเดเวลอปเปอร์เจ้าใหญ่นะคะที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางแถบจังหวัดท่องเที่ยวคือจังหวัดภูเก็ตและพังงาค่ะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดกันที่นี่นะคะเนื้อหาการสัมมนานะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องการลงทุนต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะติดตามชมค่ะหลายคนเนี่ยก็จะมีว่าไม่มีวิลงทุนเงินเดือนเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเงินมันไม่ได้เยอะนะบางคนหนึ่งเงินหลักพันหลักหมื่นเนี่ยสามารถลงทุนได้ไหมนะคะคนที่เขารวยที่สุดในประเทศเขาลงทุนอะไรกันไม่มีสูตรว่าอ๋อคนรวยเนี่ยมีการลงทุนสองอย่างง่ายๆมีหุ้นกับอสังหาเรื่องเงินเดือนอย่าคิดเยอะลงทุนง่ายๆและเราค่อยจำแนกและเราค่อยเลือกว่าอะไรที่เหมาะกับเราเราพูดถึงเรื่องการลงทุนหุ้นก่อนหุ้นเนี่ยก็คือเป็นการลงทุนที่แล้วแต่สไตล์นะเรื่องเงินเดือนบางคนบอกว่าอุ้ยฉันมีหลักร้อยลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ได้แต่ดูว่าจริตคนมันใช่ไหมส่วนอีกอันนึงก่อนนะคะคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเก็งกำไรลงทุนทรัพย์มือสองลงทุนแบบปล่อยเช่ารายเดือนรายวันหรือว่าจับเสือมือเปล่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคสำหรับอันแรกนะคะคือเรื่องของการลงทุนแบบเก็งกำไรแต่ก่อนนี้ที่เขานิยมกันก็คือการลงทุนแบบเก็งกำไรประเภทแบบว่าซื้อแผ่นใบจองไปซื้อใบจองเสร็จปุ๊บบางคนอะไปคิวแรกนะได้ใบจองมาแล้วได้ห้องที่ตำแหน่งที่ดีมากเลยค่ะเสร็จปุ๊บวิ่งไปข้างหลังแล้วก็ไปขายตึกข้างหลังแล้วก็มาซื้อ10,000-20,000นี่ไงได้แล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนซับมือสองค่ะอันนี้ก็คือใช้เงินไม่เยอะเหมือนกันซับมือสองบางทีเรารู้ว่าราคาเนี้ยเขาขายถูกจากราคาประเมิน2.5 ล้านขายบ้าน1.8 ล้านเราก็ไปเอาบ้านนั้นมาแล้วมาตกแต่งกดไปสัก200,000แล้วเราก็ขายเราก็จะได้กำไรอันต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนแบบว่าปล่อยเช่ารายเดือนปัญหาทั้งเราปล่อยเช่าเองทำเองทุกอย่างนะก็จะแบบว่าพอคนเช่าออกเราต้องหาคนเช่าใหม่เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะหาคนเช่ายังไงเป็นโพสที่ไหนไปฝากใครไปให้ค่าในหน้าใครเขาพอได้คนเช่ามาเราต้องดูแลว่าเราจะต้องบริหารเขายังไงจ่ายตังค์ยังไงคนเช่าไม่จ่ายตังค์ก็ยังไงอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปล่อยเช่ารายวันค่ะตัวนี้ก็เสี่ยงการปล่อยเช่ารายวันเนี่ยถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่อย่างที่บอกเราต้องโฟกัสกันเยอะนี่เรามาดูต่อไปนะคะการลงทุนในอสังหาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือการลงทุนแบบกองทุนรวมหรือกองทัศน์กองทัศน์นี่ก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราซื้อหุ้นเนาะหุ้นเซ็ต50เนี่ยเขาก็จะมีผู้จัดการกองทุนแล้วก็จะได้ปันผลแบบว่า 5% 6% ต่อปีเป็นเฉลี่ยแบบนี้เนาะก็จะไม่ได้หูหวาเหมือนกันกองทัสเนี่ยก็จะเป็นกองทัสที่เป็นว่าลงทุนอสังหาโดยตรงส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นการลงทุนจับเสือมือป่าโอ้นี่น่าสนใจทำยังไงก็คือเป็นในหน้านั่นเองการลงทุนรูปแบบนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนักลงทุนเนี่ยตอนแรกเขาจะเริ่มด้วยลงทุนแบบปล่อยเช่าเนาะมันโดห้องหนึ่งสองห้องสามห้องมันเริ่มเองขึ้นค่ะเฮ้ยรวมตัวเป็นคุณโดสิบห้องยี่สิบห้องมาโตขึ้นมาหน่อยนึงรวมตัวกันมาแล้วก็ช่วยกันทำโครงการรายย่อยในเรื่องนักลงทุนรายย่อยส่วนอีกอันหนึ่งนะคะการลงทุนอสังหาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการลงทุนคู่ลักษณะของการลงทุนคู่คืออย่างเช่นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นdeveloper A เขากำลังจะสร้างคอนโดใหม่เขาออกคู่ก็คือโอเคลงทุนคู่ละ5 ล้าน 3 ล้านแล้วได้ผลตอบแทน5% 10% ไปเรื่อยๆพอถึงระยะเวลาหนึ่งเขาก็คืนเราต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอสังหาเพื่อการลงทุน investment property ก็คือลงทั้งห้องเลย5 ล้านในห้องก็คือห้องเสร็จสับเลยเป็นคอนโดเสร็จสับเหมือนโรงแรมเลยแต่ก็คือระยะปีที่หนึ่งถึงปีที่สามได้ประมาณ 6% พอปีที่4 5 6 7 8 9 10ได้ 5% อะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นคุณหาคนเช่าเองเจ้าป่าเขาดูแลมันก็จะมีคอนดิชั่นนู่นนี่นั่นไปเจสซาปุ๊บเราก็ทำ investment property แบบนี้เลยค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ทิ้งคนอยู่ก็คือว่าเราจะมีแบรนด์โรงแรมระดับโลกเลยนะคะ
มาบริหารให้วินแดมแกรนด์นี่เป็นยังไงครับวินแดมเองเนี่ยถ้าหากเซกเมนต์บนสุดเนี่ยจะชื่อว่าวินแดมแกรนด์ตอนแรกเนี่ยที่เราดีลเนี่ยได้เป็นแค่วินแดมธรรมดาวินแดมในหาดบีชภูเก็ตธรรมดาแต่หลังจากที่เรามีการอินสเปกนะคะร่วมกับทีมงานวินแดมนะคะก็เลยทำให้เราได้มาตรฐานการเป็นโรงงานถ้าภาษาสมาร์ทคือ6ดาวโอ้วินแดมแต่ว่าถ้าภาษาทางการเนี่ยจะใช้คำว่า5ดาวพรีเมียมยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าโครงการของเราอะค่ะได้รับการันตีในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มันเป็นการเรียกเซนต์ถึงความตั้งใจของทีมงานนะคะที่จะผลักดันให้โรงแรมเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยของหาดในหาดค่ะสำหรับการไลฟ์สดสัมมนาในวันนี้นะคะหลักๆประเด็นหลักๆเลยนะคะถ้านักลงทุนนะคะหรือนักลงทุนรายใหม่นะคะที่กำลังจะเริ่มต้นในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อแรกนะคะจะต้องเรียนรู้แล้วก็หาข้อมูลดีๆค่ะเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าเราอยากจะลงทุนแบบไหนแบบเก็งกำไรแบบปล่อยเช่าหรือแบบเป็นแฟคชั่นแนลหรือเป็นกองทุนต่างๆนะคะเมื่อเราเลือกแล้วว่าเราจะลงทุนแบบไหนเราก็ขั้นตอนต่อไปคือเราก็หาทรัพย์ค่ะทรัพย์นั้นดีหรือไม่ต้องดูที่ทำเลค่ะว่าทำเลดีไหมราคาทรัพย์เป็นอย่างไรราคาโปรโมชั่นราคาคุ้มค่าไหมตัวโปรดักต์เป็นอย่างไรนะคะมีฟาซิลิตี้ครบครันต่างๆไหมนะคะและในส่วนของบริษัทที่เราจะลงทุนนะคะถ้าเราเลือกลงทุนในบริษัทที่ดีนะคะโอกาสในการทำกำไรหรือขายต่อก็ดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพี่อยากจะแนะนำหลายๆท่านนะคะถ้าจะลงทุนนะคะศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีๆนะคะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะแต่เราจะลดความเสี่ยงก็ต่อเมื่อเรามีความรู้มากนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ